ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งแอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาครับผมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสปีดเลยครับช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เห็นไปแล้วใช่ไหมครับกับแขกรับเชิญของเรานะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเกือบไปแล้วเกือบตายยาวเหลือเกินสปอนเซอร์เชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่วันนี้เจ้าของรถทั้งสองเมื่อวานถูกเทไปเอาตำรวจไปดักกลับมาได้เอาละนะยังมาแรกๆก็คือแน่นอนครับแนะนำตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุริสาอมรวิยากุลนะคะชื่อเล่นชื่อบีค่ะบีนะครับกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มอีทติ้งไรเดอร์อีทติ้งสายกินนี่สายกินอีทติ้งดูหุ่นพี่ไอ้คนนี้ครับครับผมก็สวัสดีครับผมก็นายอภิสิทธิ์จิวิชัยครับผมชื่อเล่นชื่อต้นครับผมชื่อต้นนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเอาละว่าเข้ากลุ่มทำไมคุณยังไม่บึกยังไม่อ้วนใช่ไม่อ้วนต้องมีอ้วนหรือไม่มีพยาธิพี่เขากินแล้วเขาไม่อ้วนไงแต่เราเดินผ่านตู้เย็นก็ผิดแล้วนั่นไงโอ้แล้วบอกทำงานอะไรไวไวอะไรอินทีเรียไม่ถึงขนาดนะเป็นบิวอินที่ทำงานบิวอินเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเขาขวบไหมของของบ้านเอาละเข้าทางแล้วกำลังต่อเติมบ้านใหม่อยู่เลยซื้อบ้านมาดีได้ของฟรีแล้ววันนี้อ่ะมาพูดคุยดีกว่าอ่ะในเรื่องราวของที่เชิญเข้ามาเนี่ยจะบอกว่าเป็นแฟนรายการนี่แหละที่เราบอกไปนะครับว่าต่อไปเนี้ยแฟนรายการมีโอกาสที่จะมาร่วมสนุกกับเรามาออกรายการมาพูดคุยเกี่ยวกับการขับขี่รถว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการแต่งรถสวยการอะไรต่างๆนะครับเราก็ยินดีที่จะร่วมรับเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกับเราวันนี้ก็ได้กลุ่มของ Eating Rider นะครับสายกินว่างั้นเถอะนอกเหนือจากเมื่อกี้แนะนำตัวคนไปแล้วให้เขาแนะนำรถที่เขาใช้อ่ะรถจะรถอะไรครับดีเป็น M Slash ค่ะ M Slash เครื่องแค่150 cc แต่คู่ใจมากคันนี้นี่คันนึงไปไหนไปกันอีกคันอะไรก็ยามาฮ่า M Slash ครับผมเหมือนกันกันครับผมกันทีนี้มาถ้าเราไปมายังไงเราถึงมาขับขี่มอเตอร์ไซค์ B ก็เริ่มจากใช้ชีวิตในเมืองในการทำงานก่อนเราหายานพาหนะที่จะขับในการทำงานให้คล่องตัวไวรถเมย์ไม่บีบแตะไล่ก็ต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วทำไมถึงเลือก M Slash อ่ะสวยพี่ตรงประเด็นเลยชอบหรือว่างั้นใช่เห็นแล้วรักเลยนี่ตัวแรกเลยป่ะตอนออกมาตั้งแต่ใหม่ๆออกมาตัวแรกตัวชั้นแรกเลยใช่ไหมใช่ของต้นนะครับผมไปมายังไงถึงมาเลือกเป็น M Slash ถึงเลือกขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมก็ปกติก็ใช้มอเตอร์ไซค์มาอยู่แล้วครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่2ครับผมเป็นคันที่2ของผมแล้วทำไมเลือก M Slash ก็คือด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ครับผมแล้วก็คุ้มค่ากับเงินจำนวนนึงก็คือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับออปชั่นที่เขาให้มากับรถครับแต่ว่าทั้ง2คันนี้ไม่ได้เดิมเลยนะไม่เดิมเอาเริ่มจากของ B นี่แต่งอะไรอย่าเพิ่งรถที่หลังมาคุยกันเรื่องการจับกลุ่มการรวมกลุ่มมิตติ้งเห็นบอกว่าเป็นคนที่กลุ่มนี้ชอบเดินทางขับขี่ท่องเที่ยวใช่พี่แล้วท่องเที่ยวแบบคนเดียวก็ไป2คนก็ไป3คนก็ไปคือไม่เกี่ยงที่บอกว่าเป็นจุดที่ทำให้เชิญมาเนี่ยเพราะว่า B เนี่ยเป็นแบบคนเดียวเดินทางกรุงเทพเชียงใหม่บ่อยด้วยไปเพื่ออะไรไปแม่สอดพี่แต่ว่าระยะทางมันรวมมัน 2,000 โลก็คือ1เราไปหยุดเทศกาลคนเขาก็อยากกลับบ้านของตัวเองนึกออกไหมพี่เราก็จะมารวมกลุ่มมันก็ไม่ได้เขาก็ต้องมีเวลาให้เขาบ้านใครบ้านมันว่ากันเถอะใช่ทีเนี้ยเราไม่มีครอบครัวเรามีอยู่กรุงเทพไงพี่เราอยู่เขาทุกวันเสร็จแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบอยากออกอ่ะก็เลยไปโพสหาเพื่อนที่ว่าร่วมทางเดียวกันและทีเนี้ยเหมือนแบบว่าเขามีไปแบบไปบ้างไม่ไปบ้างสลับวันไปแต่เราก็คืออยากไปวันเนี้ยก็ออกเดินทางแล้วก็ไปเจอเพื่อนเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ตามปั๊มแล้วก็ถามคุยเหมือนไปกระชับมิตรอะค่ะคือคุยแบบพี่ไปทางไหนไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ออกเดินทางด้วยกันก็คือคอยดูแลกันเป็นเพื่อนที่ร่วมถนนใช้ถนนด้วยกันคือไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มไม่ใช่ระหว่างทางใช่ไปเจอระหว่างทางเจอในปั๊มเจออะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็แบบไปก็คือวันนั้นไปกันทั้งหมด3คันจะมี M Slash 2คันจะมีกลุ่มน้องอีกกลุ่มนึงซึ่งก็รู้จักกันอยู่ก็คือไปแล้วเหตุมันเกิดคือขับไปเนี่ยแบตเตอรี่ของรถตัวเนี้ย
ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแรกอะพี่ไอตัวไดช้าของแบตอะเขาเหมือนยังไม่รับการปรับปรุงหรือพัฒนามันเลยแบบว่ามันทำให้การชาร์จแบตมันเกินแล้วแบตมีปัญหา มันทำให้แบตระเบิดที่บอกว่าระเบิดตูดท้ายตูดลั่นเลยตูดลั่นใช่ก็คือเจ้าโชคดีที่ว่ามีน้องอยู่ก็ช่วยกันยันไปแล้วร้านหายากมากต้องขอบอกก่อนว่าคนที่คิดจะออกทริปคนเดียวค่ะ มันค่อนข้างอันตรายต้องมีการเซฟไม่ว่าจะเป็นตัวปะยางตัวสูบลมของรถยังไงก็ต้องมีแล้วก็แบตเตอรี่สำรองต้องพกไว้เพราะว่าถ้าคุณขาดแบตเมื่อไหร่คุณก็จบตรงนั้นเหมือนกันไม่สามารถที่จะขับไปไหนได้เข็นอย่างเดียวต้องมีระบบหัวฉีดใช่คือถ้าแบตเตอรี่จบชีวิตเหมือนกันใช่แล้วต้นมีไหมเคยออกทริปคนเดียวไหมไปไกลๆอย่างเงี้ยบีเนี่ยของผมอะครับถ้าจะไปก็จะมีเป็นนักกลูแบนออกไปกาแฟสองคนก็คือไปคันเดียวนี่แหละครับผมแล้วก็คือไกลสุดของผมก็จะเป็นวัดเขาชีจันที่ได้มีโอกาสไปขับรถเล่นวัดเขาชีจันพัทยาใช่ครับผมทางนั้นครับชลบุรีใช่ไกลสุดแล้วไกลสุดที่ว่าไปคันเดียวนะครับอ๋อไปคันเดียวส่วนมากก็คือเป็นกลุ่มครับก็คือผมมันจะมีแบบว่าติดต่อเพื่อนหลายกลุ่มอะไรเงี้ยครับก็คือชอบขับรถก็คืออย่างล่าสุดเนี่ยครับก็คือได้มีโอกาสไปทริปทอดพระป่าที่จังหวัดกำแพงเพชรครับผมก็นั่นก็ไกลที่สุดแล้วครับตั้งแต่ได้รถคันนี้มาใครเป็นคนตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา Eating Rider เป็นพี่เล็กครับชื่อเขาก็คือจะเรียกกันในนามช่างใหญ่ Modify เขาจะเป็นคอยดูแลน้องๆในกลุ่มว่าเป็นอย่างนี้คอยแนะนำให้คำแนะนำที่ดีๆกับน้องๆได้มีรูปส่งมาป่ะได้ส่งรูปให้เราป่ะส่วนมากจะเป็นรูปในกลุ่มพี่เขาจะขับนำคันแรกกับปิดท้ายตลอดอ๋อนึกว่ามีเดี๋ยวเปิดขึ้นดูด้วยเลยน่าจะมีไอ้น่าจะมีอยู่ถ้ามีก็ไหลรูปเดียวไหลขึ้นมาภายในกลุ่มมีกี่คนอีตติ้งนะเฉพาะอีตติ้งนะไม่เกี่ยวกลุ่มอื่นเอาอีตติ้งก่อนก็ตอนนี้สมาชิกถ้าไม่ละก็มันไม่ใช่60คนใช่ครับผมออกทริปด้วยกันทุกครั้งไหม60หรือว่าแล้วแต่ก็คือต่างคนก็จะมีเป็นภาระหรือติดกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมีเป็นมีตติ้งกลุ่มใหญ่ไม่เคยใช่ไหมมีพี่ก็คือมีตติ้งก็คือกลุ่มใหญ่ก็จะรวมละแวกเขตใกล้เคียงที่เขาเอ้ยอยากมาดูรถว่ารถของคนอย่างนั้นแต่งอย่างนั้นคนนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยเอาความคิดแบบหลายๆอย่างมาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วมีวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์มีชิลเอาท์ไหนกันบ้างไหมมีการรวมกลุ่มวันศุกร์เจอกันแมคโดนัลด์กินข้าวหรือตลาดรถไฟมีเคยมีมีตติ้งแบบเล็กๆไหมก็มีนะพี่แต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่เขาอย่างว่าคนว่างเขาก็จะมาคนไม่ว่างติดงานหรืออารมณ์แบบอยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่บ้านไปก็คือตามความสะดวกของแต่ละคนออกทริปบ่อยไหมในกลุ่มบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยพี่เพราะว่ามันหลายๆอย่างทำงานกันคือส่วนมากก็สมาชิกในกลุ่มก็จะทำงานกันครับทำงานทุกคนใช่ครับผมนี่ก็ทำงานเหมือนกันแต่ออกบ่อยทุกออกบ่อยสุดเลยไหมเราสุดพี่เราในตัวนี้ทำงานอะไรเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำงานครับใช่ก็เลยยังเรียนอยู่ไม่ได้เรียนแล้วครับผมก็ยังว่างงานแล้วก็อยู่ในช่วงหางานอยู่หางานอยู่ด้วยใช่ครับว่าไปว่าไปในแต่ละกลุ่มก็มีแหละใช่คนมีตังคนไม่มีเนี่ยคนมีตังก็ไม่ต้องทำงานไงรอเที่ยวอย่างเดียวไงมีตังมาก็ลงรถหมดครับมีตังก็ลงรถหมดแต่ละกลุ่มมันก็มีในเรื่องของกิจกรรมแต่ละกลุ่มเพราะนั้นแล้วการแต่งรถเนี่ยเราเอาไอเดียจากไหนมาถ้าเกิดถามหนูคือมันไม่ได้เรียนพี่เราชอบแบบไหนเรารักแบบไหนเราแต่งแบบนั้นไม่ต้องไปตามคนนู้นคนนี้คนนั้นว่าตัวนั้นดีนะตัวนี้สวยนะใช่ว่าสวยแต่เงินในกระเป๋าไม่เอื้ออำนวยในการซื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าพี่เห็นคนที่ชอบในเรื่องของการเดินทางส่วนมากก็ต้องมีอุปกรณ์กระเป๋าคาดปีเปอร์เพราะว่ามันก็น่าจะเหมาะสมกับการเดินทางไกลอย่างที่บอกเดินคนเดียว 2,000 กว่าโลมีกระเป๋าใบเดียวมันก็ไม่น่าใช่มันจะไปยังไงไม่ซักผ้าหรือไงมีอุปกรณ์เสริมพี่แต่ว่าไม่ได้ติดเอามาโชว์ใช่มีใช่ไหมมีพี่เป็นกระเป๋าครับกระเป๋าแล้วก็เป็นโครงเหล็กซึ่งทำขึ้นมาเองโดยที่ว่ามีพ่อเป็นคนช่วยทำได้ความรู้มาจากพ่อหลายๆอย่างในเรื่องการต่อไฟด้วยแล้วก็มีพี่ชายคนนึงชื่อพี่ป๊อปเขาก็จะคอยแนะนำว่าเดินไฟอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถด้วยต่อเราด้วยในเวลาขับขี่แต่ก็ยังมีต้นรู้สึกจะแต่งเยอะสุดเนี่ยจัดเต็มนิดนึงครับตันอเมริกาครับผมคืออเวนเจอร์เป็นแนวไหนทำไมถึงแต่งแนวนี้ก็คือส่วนตัวเนี่ยครับคือเดิมๆเนี่ยครับจริงๆผมไม่ได้ชอบกับตันอเมริกาแต่ว่าเดิมๆของมันเนี่ยคือสีน้ำเงินขาวที่มาจากโรงงานนะครับผมซึ่งคนนี้ผมเห็นว่า
น้ำเงินขาวเนี่ยมันยังไม่พอผมอยากเพิ่มสีแดงเข้าไปแล้วพอผมนึกถึงสีแดงที่จะเพิ่มเข้าไปบวกกับน้ำเงินขาวอะครับผมมันเลยคิดถึงที่เป็นโลกกับตันอเมริกาครับผมอะไรกันนะผมก็เลยแล้วใครออกแบบให้อะจะเป็นทางร้านนะครับผมร้านอะไรครับ13ดีไซน์ครับ13ดีไซน์อยู่แถวไหนให้โฆษณาเลยอ่ะนี่ผมจะไม่ได้อีกใช่ครับดีมากแถวฝั่งทนฝั่งนู้นนะครับโอ้ฝั่งทนใช่ครับก็ติดตามแล้วกันครับกับ13ดีไซน์ครับผมสวิตอะไรยังไงเนี่ยกล้องซูมเห็นมั้ยซูมไม่ถึงครับไม่น่าจะเห็นนะเออ1 2 3 4อันเลยนะครับผมข้างๆนี่ที่เห็นมี3นะนี่ต่อไปอีก4เลยนะมีอีกมั้ยมีอีก4อันครับผมมีอีกเหรอมีนะ4อันไม่มีแล้วครับผมสวิตอะไรยังไงเนี่ยฮะก็จะมีเป็นสปอตไลท์ครับเปิดเวลาเดินทางกลางคืนครับผมมีไฟพม่าไฟฉุกเฉินแล้วก็จะมีเป็นไฟไซเรนครับผมมีไซเรนด้วยแล้วก็จะมีเป็นไฟห้องเครื่องใต้ท้องรถอะไรประมาณนี้ครับต่อเองเหรอต่อเองเหรอก็คุณพ่อครับผมคุณพ่อที่บ้านครับผมกลุ่มนี้น่ารักมากใช้คุณพ่อแล้วคำว่ากลุ่ม Eating Rider เนี่ยมันตรงชื่อเลยไหมว่าเราเป็นนักขับขี่ชอบไปกินก็ค่อนข้างตรงตัวพอสมควรนะพี่คือว่างก็นัดคนนั้นทำกับข้าวแบบนี้อร่อยคนนี้แบบนี้อร่อยก็มาทำกินกันหรือเบื่อก็ขับไกลแค่ไหนก็ไปโอ้สุดยอดน่าเข้าสนใจกลุ่มนี้น่าเข้าเลยครับถ้าอยากกินของอร่อยๆก็อิตติ้งไรเดอร์เออนะครับถ้าสนใจเออก็ดูจากหุ่นเขาดิแล้วอ่ะพูดถึงทริปล่าสุดไปไหนกันมาเมื่อวานนี้เลยพี่นครนายกครับที่เทเราเทเราหนีไปเที่ยวกลับไม่ทันเหมือนกันเถอะไม่ได้ถีกันไม่ได้ต้องกลับไม่ทันไปไหนกันมาไปเขื่อนครับไปเขื่อนประการชนครับผมนครนายกขุนด่านครับฝนตกมาเมื่อวานตกสิตกครับผมตากฝนไปทันนี่ไงผิดนัดเราไว้ไงใช่ธรรมชาติไป 3,000 1 2แล้วก็อาสามีคันรถเพื่อนอีกคันนึงครับเป็นไงสนุกมั้ยก็สนุกหนาวไปลุยแล้วไปลุยบอกไปเข้าคลองมะเดื่อใช่พี่แล้วฝนมันตกอยู่อ่ะแล้วเราก็เข้าไปโชคดีที่เหมือนแบบว่าตอนแรกก็กะว่าติดสวยๆแต่มันได้ใช้งานจริงทุกงานนี่เหรอใช่พี่ฝนไรนะสว่างมากรถใช้งานครับมองคือมองเห็นแบบระยะไกลอ่ะว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรเราต้องหลบหรือเราต้องลุยเข้าไปเลยทางสุดยอดพี่เส้นทางพวกนี้เวลาจะไปเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเส้นทางนี้มันสามารถไปได้หรือไปไม่ได้วัดใจพี่เอาอีกแล้วอยู่ที่ใจครับรอดออกมาแล้วก็คุยไงถ้าไม่รอดออกมาไม่คุยงี้หรอกเดี๋ยวที่ฟังมาก็คือแบบว่าเหมือนอารมณ์ว่าไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะไปเมื่อไรอะไรยังไงใช่ดีก็แบบว่าเฮ้ยอยากไปชวนเลยไปเลยใช่ครับใช่ไหมเมื่อวานผมรวมตัวกันไม่เกิน10นาทีครับแล้วมีเขาเรียกมีเพจกลางของกลุ่มมีอะไรไหมที่ติดต่อหรืออะไรยังไงเป็นเพจ Eating Rider ครับผมทางเฟซบุ๊กสะกดไงครับผมก็ EATING ตรงตัวเลยครับผม Eating Rider Eating Rider แต่ว่า Rider นี่มีไม่ใช่ S ตามท้ายนะเป็นตัว Z นะครับผมก็จะมีเป็นรูป King Kong เป็นกล้วยอยู่เป็นมาสคอตของกลุ่มใช่ครับผมไหนเป็น King Kong ตัวไหนอ่ะไม่ได้ติดมาอ้าวมันทำไมวะมีแล้วไม่ติดกันมันหลุดพอดีครับมันหลุดนะครับภายในกลุ่มประมาณ60คันมีผู้หญิงกี่คนโอ้โหครึ่งๆครับหน้าเข้าไปกลุ่มนี้เว้ยผู้หญิงสมัยนี้แกร่งนะพี่เหรอขี่รถออกด้วยกันไกลๆก็ไปไปพี่ก็มีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อตังขับ M/ สีดำเขาเดิมๆผู้หญิงเหรอแหกโค้งเข่าแตกเติกก็คือจะเอารถเข้าขึ้นรถเซอร์วิสจะไปเที่ยวไปแต่เขาไม่ยอมจะขี่รถให้ได้เขาขับยันสุดทางแล้วก็ขับกลับด้วยรถไม่เสียหายเหรอเสียหายอยู่พี่แต่คือเราก็ซ่อมแซมใช่ในเวลาตอนนั้นมันไปต่อได้เขาก็จะไปต่ออย่างเดียวใจเขายิ่งใหญ่มากเขาชื่อตังชื่อตังเขายิ่งใหญ่มากจริงแล้วทีนี้เราเคยมีแบบว่าจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มป่ะเพราะในเรื่องของการออกทริปแบบแน่นอนว่าทั้งเรื่องประสบการณ์เรื่องของทักษะการขับขี่มันต้องมีเคยไหมเคยไปร่ำเรียนกันมาบ้างแต่คนเคยเรียนผ่านการเรียนการคอร์สบ้างไหมมีสอนเองหรือสอนเองหรือว่าไปเรียนหรือมีใครมาสอนให้ก็จะเป็นให้น้องต้นพูดอยู่อ่ะครับน้องต้นก็ในส่วนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมก็คือรู้สึกจะเป็นช่วงวันอังคารพุธเสาร์อะไรประมาณนี้ครับผมก็จะฝึกกันที่สวนตัดใหม่อ่อนนุชอ่ะครับผมเป็นใต้สะพานแล้วมีเป็นร้านใช่ครับแล้วก็จะมีบ้านผมมีกลุ่มพี่กลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มของสัตว์300ครับผมเขาก็จะมาฝึกประจำอยู่แล้วก็คือจะมีประธานกลุ่มแล้วก็คือมา
วางกวยกันแล้วก็คือเป็นร้านกว้างๆครับผมแล้วก็มีมีขับขี่กันอะไรประมาณนี้ไม่ทันแล้วว่าผมจะกลับเขาได้เลิกพอดีครับผมอ๋อเออก็ยังดีนะที่มียังคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วทุกคนต้องเรียนไหมบังคับป่ะไม่ง่ายตามที่สะดวกครับผมแต่จริงๆพี่น่าจะพี่แนะนำให้ทุกคนว่าส่วนมากก็จะติดงานกันเพราะว่ารู้สึกจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงแค่สามสี่ทุ่มครับผมหาวันเสาร์อาทิตย์สักนั่นแหละทุกคนจะได้มารู้จักกันแล้วก็ได้ขี่ด้วยกันเดี๋ยววันไหนเพราะว่าออกทริปกันนะเดี๋ยวเราสามารถที่ไปร่วมด้วยได้นะเพราะอย่างพี่ตูนเนี่ยออกทริปเนี่ยเวลาใช้ความเร็วมากอ่ะมันเหมือนกับเรารู้ใจกันขี่กันบ่อยเจอหน้ากันรู้ว่านี่ขี่สไตล์นี้นะคนนี้ขี่สไตล์นี้เวลาไปด้วยกันด้วยความเร็วอ่ะมันจะรู้สไตล์กันมันอุบัติเหตุจะค่อยมีมันจะเข้าขาทุกคนเวลาถ้าเจอกันดูว่าคนนี้ขี่สไตล์นี้นะ60คนขี่เชื่อได้ว่าสไตล์เหมือนกันหรอกเวลาออกทริปใหญ่เนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อเดี๋ยวนี่มันยกกันเร่งเดี๋ยวนี่มันโบกซ้ายนี่โบกขวามันจัดท่าจัดทางเยอะแล้วเราจะอาจออกเพราะนั้นอยากให้แต่ละคนเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็ขี่ร่วมกันมันจะรู้ว่าต่อไปสนุกกว่านี้จริงเราสามารถประสานงานให้ได้นะได้เพราะว่าอย่างยามาฮ่าก็มีไอ้ YRA ใช่ไหมที่บางนาถ้าเผื่อว่าอยากจะไปนะก็เนี่ยรวบรวมรายชื่อมาเดี๋ยวเราส่งไปให้ได้ครับยินดีครับใช่ไปขี่ให้สนุกแล้วออกทริปทีนี้รับรองมันไม่ได้เกี่ยวความเร็วนะเกี่ยวความสนุกว่าทุกคนมีทักษะที่ดีแล้วต่อไปมันจะสนุกใช่มีสนุกอุบัติเหตุไม่มีก็งานไม่ได้มีแค่แบบว่าคอร์สของรถเล็กนะหลักสูตรบิ๊กไบค์เขาก็มีนี่เออเคยไปติดต่อไหมไม่เคยนะอะไรเดี๋ยวเสร็จแล้วหลังไว้นี่ต้องบอกว่าแขกรับเชิญมาถึงที่นะเราต้องดูแลจริงๆว่าสายทริปทัวริงออกทริปเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่าเส้นทางบางทีมันอยู่ในเขาอย่างเงี้ยมันเป็นสันเขาที่บังแล้วก็เป็นโค้งสองขยักเคยเจอไหมเข้าไปแล้วไม่หมดมันต้องติดตั้งนึงอ่ะนี่แหละหลายคนนี่ไปแล้วก็ไม่เข้าลงไปหาหน่อไม้ข้างล่างเยอะมากมองหัวโค้งก็ได้หัวโค้งฮะมองบารีเออร์ก็ได้บารีเออร์ครับพวกลาวทั้งหลายเนี่ยรถติดอยู่ที่ลาวแต่คนนู่นอ่ะลงไปหาหน่อไม้ข้างล่างหลายคนใช่เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงโค้งรับตาเนี่ยที่มันสำคัญมันจะมีโค้งยูสองขยักเพราะนั้นเนี่ยไปลองเรียนทักษะกันดูสำหรับต้นอ่ะที่บอกว่าเมื่อกี้ขี่คนเดียวไกลสุดที่ไหนเขาชีจันและเคยแบบออกกลุ่มออกทริปกับเขาเนี่ยไปไกลสุดที่ไหนล่าสุดก็คงเป็นกำแพงเพชรครับผมไปทอดผ้าป่าใช่ทอดผ้าป่าครับก็สายบุญด้วยนะใช่ครับจำชื่อวัดไม่ได้จำชื่อวัดไม่ได้ครับผมเมมได้เยอะหน่อยลืมหลายเรื่องกันแล้วก็คุณเล่นในเรื่องของการออกทริปเนี่ยเรากำหนดป่ะเดือนนึงต้องกี่ครั้งกลุ่มพูดถึงกลุ่มใหญ่นะแบบเข้าไปในเพจเลยวันนี้10 15 16ออกทริปกันอะไรจะมีมั้ยต่อเดือนน่ะมีครับผมจะแต่อย่างตอนนี้ครับผมก็คือกิจกรรมล่าสุดก็คือที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือจะมีการรวมตัวกลุ่มครับผมวันที่โปรโมทไปวันที่5วันที่5สิงหาครับผม5 6ครับวันเดียวครับวันที่5สิงหาครับตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปก็คือที่ไหนอะไรคุยกันนัดมีตติ้งสังสรรค์กันครับผมแล้วก็จะมีของผมก็จะถ้าเป็นในกลุ่มก็จะเป็นแจกเสื้อกลุ่มอะไรประมาณนี้ที่ไหนครับสวนตัดใหม่ออนรุทครับผมนั่นแหละที่ร้านนั่นแหละครับเป็นร้านกว้างๆครับผมก็ถ้าใครสนใจก็มีเครื่องดื่มนั่งชิลๆไหมใช่ครับก็ชิลๆครับกี่โมงครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปครับครับผมก็เลือกตัวเจอกันได้ครับห้าหกคนไปเชียงใหม่กับผมห้าคนกอล์ฟผมเริ่มไม่ว่างแล้วผมถุนจะไปลองอิทติ้งไรเดอร์ดูเนี่ยพี่เขียนก็รออยู่นะเอาดิผมจะไปลองอิทติ้งไรเดอร์ดูเขาบอกมีอาหารอร่อยมีอาหารมาแจมด้วยใช่ไหมมีหลายคนนำอาหารอร่อยมาแจมๆจะได้ไปลองชิมด้วยไลฟ์สดให้เดี๋ยวไปไลฟ์สดให้มาตองเลยอะไรนัดพี่เขียนลำปางด้วยเดี๋ยวพี่เขียนช่วยด้วยโทรมาดูแต่ให้พี่ตู่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมตามไปที่หลังครับเขียนนะเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มน้องๆดีกว่าอีตติ้งเขาบอกมีอาหารอร่อยๆแล้วก็มีรถแต่งสวยๆเยอะมีไหมเยอะครับผมเฉพาะเอฟซีแดนหรือเปล่าในกลุ่มจำกัดซีซีไหมจำกัดรุ่นไหมไม่จำกัดพี่ก็คือใครมีรถตัวเองมาในสไตล์ของตัวเองเราก็เอามาดูมาโชว์กันไม่จำเป็นว่าคุณซีซีน้อยหรือคุณซีซีสูงต้องเข้ากลุ่มนี้นะไม่จำเป็นคุณเข้าได้ทุกซีซีเข้ามาร่วมกิจกรรมเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดแล้วคุณจะเจอมิตรภาพที่ดีในกลุ่มนี้ค่ะนี่ซีซีสูงสุดในกลุ่มนี้รถอะไรเบนเนลลี่เบนเนลลี่600ไอครับแล้วก็ตัว CBR 600 5050ใช่แล้วต่ำสุดซีซีต่ำสุด150ครับเป็นเอ็นเตอร์แลสใช่ครับต่ำสุดแล้วใช่ครับเดี๋ยวพี่จะเวฟไปได้ครับเข้าได้พี่เวฟ 1,200 1,200เวฟ 1,000 อ่ะแน่นอนในเรื่องราวของการออกทริปท่องเที่ยวทำไมเราถึงชอบทริปอ่ะทำไมเราแบบเราคนทำงานในกรุงเทพแค่ใช้ในความคล่องตัวสะดวกหรือออกทริปสั้นๆก็พอแล้วทำไมเราชอบเรื่องของการเดินทางที่มันไกล1หนีความวุ่นวายจากกรุงเทพเบื่อเหรอเบื่อพี่หรือว่าทำงานทุกวันแล้วมันเห็นแต่แบบตึกหรือควันใช่ใช่ถามว่าทุกวันนี้อากาศบริสุทธิ์มีให้ดมไหมในกรุงเทพมีให้สูดเข้าไปในปอดไหมไม่มีมีแหล่งน้ำตกหรือต้นไม้อุทยานสวยๆให้พี่ดูไหมเขาดินเขาดิน
อันนั้นเทียบเลยพี่ก็คือ1เราได้ประสบการณ์ในการที่ว่าเราขับคนเดียว2ใจเรารักในการขับขี่มันเลยแบบว่าทําให้เราไปได้ไกลเราคิดว่าแค่เนี้ยเราสุดละรถเราได้แค่นี้แต่จริงๆอ่ะถามว่าเรื่องรถกับเรื่องคนใจเราไปเกินพันละแต่รถเราได้แค่500อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลเรื่องรถเรื่องอะไรแล้วเราก็ไปกับมันมันถึงจะมีความสุขให้สุดๆเออแล้วอย่างเงี้ยในเรื่องของการดูแลรักษารถอะเรื่องวิธีในการดูแลรักษารถเพราะว่าเนี่ยเดินทางไกลมีการเดินทางกงเดินทางไกลเนี่ยพูดให้เป็นวิทยาทานกับท่านผู้ชมหน่อยสิเอาง่ายเดี๋ยวพุ่งจะเอาเรื่องพี่ตู่ก่อนออกทริปอะก่อนออกเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงกับรถกับรถกับการเดินทางเส้นทางหรือว่ามีการวางแผนในการเดินทางอะตัวรถอะต้องดูแลบ้างอะเอาทั้งคู่เลยทีละคนเออทีละคนครับต้นก่อนต้นอะครับผมก็ของผมเนี่ยก่อนออกทริปทุกครั้งครับไม่ว่าจะใกล้จะไกลก็จะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนครับผมกันไว้ก่อนครับรถครับผมถ่ายก็จะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเช็คโซ่หย่อนไหมครับผมก็แล้วก็ประมาณเนี้ยครับผมก็ระบบไฟแบตเตอรี่ใช่ครับผมระบบเบรกยางลมยางใช่ครับลมยางก็จะเติมก่อนออกทริปทุกครั้งอยู่แล้วครับผมเบรกต่างๆใช่ครับเติมน้ำมันซะครับบีก็จะเป็นเอาเข้าศูนย์ก่อนเลยพี่เพราะว่าเข้าศูนย์นี่ค่อนข้างจะแน่นกว่า1เรื่องพาเบรก2น้ำมันเครื่อง3น้ำมันเบรก4เรื่องระบบไฟฟ้า5เรื่องโซ่คือคุณจะได้5อย่างในศูนย์ถ้าคุณเข้าศูนย์ดีๆนะคุณจะได้5อย่างเขาจะดูแลคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาจะบอกคุณแล้วคุณต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ตรงนี้สึกหรอหรือไม่สึกหรอแล้วก็เรื่องน้ำมันเครื่องถ้าเกิดขับระยะไกลๆแล้วค่อนข้างที่ว่าไมมันเยอะวิ่งเร็วด้วยอะไรด้วยก็จะต้องมีการช่วยกระตุ้นมันโดยการเติมพวกหัวเชื้อล้างขมเหลาใช่พี่ล้างขมเหลาควันอะไรพวกนี้ค่ะคือมันก็ต้องดูแลทั้งข้างนอกและข้างในส่วนคนก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอปกติพี่ฟังไว้จริงนะพูดถึงอะแต่ส่วนมากเวลาเราออกรถพวกเราออกเขาก็ดูแลรถให้ไงใช่ไหมส่วนมากไปถึงในหน้าที่ใส่กระสอบซัดกันอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าเวลาเราเรียกเขาเรียกเราไปเทสรถแล้วเขาจะดูแลให้หมดแล้วเพราะนี้เราอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างที่บอกในวิธีการก่อนจะออกเรื่องของเส้นทางล่ะเตรียมตัวเตรียมเส้นทางถ้าเกิดแบบไปเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะมีพี่ที่ว่าเขาเป็นแกนนำแกนหลักของกลุ่มเลยเขาจะไปเซอร์เวย์เส้นทางก่อนว่าทางนี้รถของน้องๆจะไปได้ไหมจะแหกโค้งไหมจะเจออุปสรรคอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปกันก่อน 5-6 คันเพื่อไปสำรวจก่อนออกเดินทางมา3วันแล้วเขาก็จะเช็คเรื่องสภาพอากาศอันนี้คือสำคัญนะคะเรื่องสภาพอากาศเพราะว่าถ้าเกิดคุณวิ่งไปแล้วคุณเจอฝนมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่อะไรที่เหมาะกับฝน ต้องเตือนไว้ก่อนเลย มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากถ้าเกิดเจอฝนต้องเช็คเรื่องกรมอุตุด้วยแล้วมีตำรวจนำไหมหรือไม่จำเป็นไม่มีนะพี่ไม่เคยแบบว่าไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปในสายที่แบบว่าทางใครทางมันอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือก็จะไปกันเป็นขบวนค่อยๆดูแลกันไปจะไม่ทิ้งคันใดคันหนึ่งในกลุ่มให้อยู่หลังท้ายโอเคงั้นก็โอเคแล้วในกลุ่มมีออกทริปได้มีกิจกรรม CSR ไหมพวกทำบุญไปนู่นนี่นั่นบริจาคของเคยมีไหมล่าสุดก็ทางกลุ่ม Eating Rider ประสานงานกับกลุ่มหลายๆกลุ่มของเงินบริจาคหลายๆอย่างไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ทำสีที่โรงเรียนบางคาที่ฉะเชิงเซาเข้าไปดูในเพจก็จะเจอรายชื่อแล้วก็ภาพกิจกรรมที่ไปทำบุญกันก็ให้โอกาสน้องๆที่เขาด้อยโอกาสอยู่แบบว่าอยู่ห่างไกลอะไรอย่างนี้พี่นี่ดูแต่ละคันนี่อุปกรณ์ครบนะแล้วเวลาที่ออกทริปเนี่ยเคยเจอแบบว่าเคยเจอด่านจับอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมเจ้าที่ตั้งด่านแล้วแบบไปสมมุติไป10คันติด2คันจะทำไงรอดิพี่ต้องรอ ต้องรอกัน ต้องรอแล้วถ้าติดกันหมดก็คือรถในกลุ่มที่จะมีปัญหาในการที่โดนเจ้าหน้าที่เขาเรียกจะเป็นเรื่องเสียงบางครั้งใช่บางคันคือแบบว่าเขาอาจจะดังแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีเครื่องวัดว่ามันจะได้มาตรฐานเกิน95เดซิเบลหรือเปล่าซึ่งเขาจะใช้หูวัดเราก็ไปเถียงกับเขาไม่ได้แล้วก็ต้องตามนั้นนะพี่โดนข้าวปอบกันไปโดนข้าวปอบกันไปก็ถึงว่าแล้วนะการขับขี่บนท้องถนนมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่ว่าก็ต้องรอไปให้ได้ไม่ทิ้งใครไว้เลยใช่ไหมใช่พี่ก็คือเรามาเป็นทีมอ่ะเราก็ต้องกลับเป็นทีมอ่ะ
โอ้โหก็ยังมีในช่วงเบรกหน้าเดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องรถในเรื่องของการเดินทางเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละทริปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ